สวัสดีครับยักษ์จาก Channel ยักษ์สาไลบรารีนะครับเนื่องจาก The Witcher Season 2นะครับกำลังจะฉายแล้วในอีกไม่กี่วันข้างหน้าวันนี้นะครับยักษ์สาไลบรารีจะทำการสรุป The Witcher ฉบับ Netflix ในซีซั่น1ให้ท่านฟังกันโดยการสรุปในวันนี้นะครับเราจะทำการสรุปเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยโดยอ้างอิงจากเนื้อหาของ Netflix เป็นหลักซึ่งทั้งเนื้อหาแล้วก็ลำดับเวลาต่างๆเนี่ยอาจจะมีความที่ไม่ตรงกับฉบับนิยายนะครับต้องบอกก่อนแล้วก็ปัญหาหนึ่งของ The Witcher Season 1คือตอนที่เขาฉายเนี่ยเรื่องราวที่เขาเล่าเนี่ยมันไม่ถูกเรียงตามลำดับเวลานะครับอดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตถูกตัดสลับกันไปสลับกันมานะครับตรงนี้ยักษ์จะทำการเล่าโดยเรียงเหตุการณ์ตามลำดับเวลาให้ฟังนะครับและเนื้อหาไทม์ไลน์ทั้งหมดที่จะพูดถึงตรงนี้จะอ้างอิงจากฉบับ Netflix เป็นหลักนะครับเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันสำหรับท่านที่กำลังจะชมในซีซั่น2โอเคครับตรงนี้น่าจะถึงเวลาที่จะเข้าเนื้อหาแล้วล่ะท่านทั้งหลายครับพร้อมจะไปฟังเรื่องราวเหล่านี้กันหรือยังถ้าพร้อมแล้วก็ล้อมวงเข้ามายักษ์สาจะเล่าให้ฟังเหตุการณ์ที่1นะครับในฉบับ Netflix เขาตั้งชื่อตอนของตอนนี้ว่า4มาร์กนะครับมันจะเป็นเรื่องราวของเยนนิเฟอร์ชาวแวนเกอร์เบิร์กในสมัยที่เธอยังเป็นเด็กอยู่เยนนิเฟอร์นะครับเป็นหญิงสาวชาวแวนเกอร์เบิร์กเกิดมาพร้อมกับความพิกลพิการนะครับหลังค่อมปูดโปนและปากเบี้ยวเธอถูกรังแกอยู่เสมอๆนะครับในครั้งหนึ่งเนี่ยเธอไปแอบดูหญิงสาวในหมู่บ้านเนี่ยเขาพลอดรักกันแล้วก็ทั้งสองคนเนี้ยก็จับตัวเจนนิเฟอร์ได้แล้วก็เริ่มที่จะกลั่นแกล้งเธอผลจากการกลั่นแกล้งในครั้งเนี้ยทำให้เจนนิเฟอร์เนี่ยระเบิดพลังเวทมนต์ที่เธอไม่รู้มาก่อนว่ามีออกมาทำให้เธอเคลื่อนย้ายตัวเองนะครับผ่านประตูมิติไปเจอกับผู้วิเศษคนหนึ่งนะครับซึ่งผู้วิเศษคนนี้ก็บอกว่าสถานที่แห่งนั้นเนี่ยคืออเรซูซาซึ่งอเรซูซาเนี่ยเป็นสถานที่ที่เป็นโรงเรียนนะครับฝึกเหล่าผู้วิเศษพ่อมดแม่มดต่างๆโดยชายคนนี้เขาเล่าให้เธอฟังว่าถ้าเธอมีพลังแล้วสามารถที่จะเปิดประตูมิติได้เดี๋ยวนางจะต้องไปตามตัวเธอมาแน่ๆนางต้องไปค้นหาเธอโดยที่ยังไม่ได้เล่าอะไรกันมากมายนะครับสุดท้ายแล้วเขาตัดสินใจที่จะเปิดประตูมิติให้เจนนิเฟอร์กลับไปโดยเขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยชื่อว่าอิสทริดเจนนิเฟอร์ก็กลับไปนะครับโดยที่ไม่ได้บอกชื่อของเธอหลังจากนั้นก็มีคนมาหาเจนนิเฟอร์จริงๆนะครับเธอเนี่ยเป็นแม่มดนะครับที่ชื่อว่าทิเซอาเป็นอาจารย์ที่คอยสอนนะครับเหล่าแม่มดต่างๆพ่อมดต่างๆที่เข้าเรียนนะครับในอเรชูซาเธอมาขอซื้อตัวเจนนิเฟอร์ไปจากพ่อเลี้ยงนะครับในราคา4มาร์กซึ่ง4มาร์กเนี่ยเป็นราคาที่ถูกยิ่งกว่านะครับราคาซื้อขายหมูซะอีกเพราะว่าพ่อเลี้ยงของเธอนั้นขายหมูในราคา10มาร์กเจนนิเฟอร์จึงถูกพาไปที่อเรชูซาโดยที่เธอไม่เต็มใจนักและในคืนแรกที่เธอไปถึงที่นั่นเนี่ยเธอก็โกรธมากแล้วก็ฆ่าตัวตายโดยการกรีดข้อมือนะครับแต่ว่าการกรีดข้อมือของเธอในครั้งนี้ไม่สำเร็จนะครับทิเซอาก็ช่วยเธอไว้แล้วก็หลังจากนั้นด้วยความไม่เต็มใจมากนักเจนนิเฟอร์จึงถูกบังคับให้ต้องเรียนเวทมนต์ที่นี่ในทีแรกเนี่ยครับเจนนิเฟอร์ไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องของพลังเวทมนต์แล้วก็ใช้เวทมนต์ไม่ได้ผลงานของเธอออกมาไม่ดีเลยสิ่งที่อาจารย์สอนนะครับก็คือว่าการควบคุมพลังเวทมนต์เนี่ยบอกเกิดพลังมาจากเคออสหรือว่าพลังโกลาหลซึ่งเวทมนต์นั้นจะต้องมีสิ่งแลกเปลี่ยนเสมอไม่ใช่สิ่งที่สามารถสร้างแล้วใช้ออกมาได้ฟรีๆตรงนี้เจนนิเฟอร์ยังทำได้ไม่ดีแล้วเธอก็แอบลักลอบนะครับไปพบกับอิสทริดซึ่งเขาเนี่ยอยู่ที่หอคอยอีกฝั่งหนึ่งในอเรซูซาซึ่งเขาบอกว่าที่ตรงนี้คือหอคอยนางนวลจากการที่แอบลักลอบพบกันนะครับแล้วก็มีความสัมพันธ์กันระหว่างนั้นเนี่ยอิสทริดก็สอนเจนนิเฟอร์ในเรื่องของเวทมนต์นะครับฝึกฝนเธอในเรื่องต่างๆที่เธอยังขาดไปด้วยแล้วก็บอกเล่าองค์ความรู้ให้เธอฟังอยู่หลายเรื่องเรื่องหนึ่งที่เขาเล่าให้ฟังนั่นก็คือเรื่องของเหตุการณ์ที่เรียกว่า Conjunction of the Sphere ก็คือเหตุการณ์ที่มิติทั้งหลายเนี่ยดาวมาเรียงกันแล้วก็เปิดประตูมิติทับซ้อนกันทำให้มนุษย์แล้วก็สัตว์ประหลาดเนี่ยเคลื่อนย้ายนะครับเข้ามาอยู่ในโลกแห่งนี้ซึ่งแต่เดิมโลกแห่งนี้มีเหล่าเอลฟ์อยู่แล้วเอลฟ์เนี่ยเป็นผู้ที่มีพลังของเวทมนต์สามารถควบคุมพลังโกลาหลได้
เหล่าเอลฟ์นั้นสอนสั่งนะครับเรื่องวิทยาการเวทมนต์ต่างๆให้กับเหล่ามนุษย์แต่สุดท้ายแล้วเมื่อเหล่ามนุษย์เรียนรู้จนเป็นที่พอใจสิ่งที่เขาตอบแทนเหล่าเอลฟ์นั่นก็คือเหตุการณ์ที่ชื่อว่า Great Cleansing หรือว่าการกวาดล้างครั้งใหญ่มนุษย์เนี่ยครับทำการกวาดล้างขับไล่นะครับฆ่าฟันเอลฟ์ให้ต้องหลบหนีออกไปจากถิ่นที่อยู่แล้วไปใช้ชีวิตอย่างหลบๆซ่อนๆนะครับมีชีวิตอย่างแร้นแค้นลำบากมากๆจากการเล่าเรื่องตรงนี้ให้ฟังเนี่ยเยนนิเฟอร์ก็เปิดเผยให้อิสทริดฟังว่าเธอเนี่ยมีสายเลือดแห่งเอลฟ์อยู่ในกายเพราะว่าพ่อแท้ๆของเธอเนี่ยเป็นลูกครึ่งเอลฟ์หลังจากเหตุการณ์นี้ครับอิสทริดตัดสินใจเอาข้อมูลเหล่านี้ไปบอกแก่สเตรโกบอร์ซึ่งเป็นมหาพ่อมดคนหนึ่งที่อยู่ที่อเรสทูซาโดยการที่บอกเล่าเรื่องราวเหล่านี้ของอิสทริดทำให้เกิดรอยร้าวขึ้นนะครับระหว่างความสัมพันธ์ของอิสทริดและเจนนิเฟอร์ในอนาคตซึ่งในเวลานี้สองคนนี้มีความสัมพันธ์กันในลักษณะของคนรักนะครับแล้วก็มีอะไรกันด้วยเจนนิเฟอร์นะครับเริ่มที่จะทำผลงานในเรื่องของเวทมนต์ได้ดีขึ้นแล้วเธอก็สามารถที่ผ่านการทดสอบครั้งหนึ่งได้เป็นการทดสอบใช้พลังโกลาหลเนี่ยควบคุมเก็บสายฟ้าไว้ในขวดมีหลายคนที่ทำไม่ได้นะครับเจนนิเฟอร์ในครั้งแรกก็ทำไม่ได้แต่ด้วยความโมโหของเธอเธอเนี่ยยิงสายฟ้าใส่กับทิเซอาผู้เป็นอาจารย์ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้ทิเซอาก็ตำหนิเธอว่าเธอไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้ในอนาคตผู้ฝึกฝนเป็นผู้วิเศษเหล่านี้จะต้องถูกส่งเข้าไปรับใช้อยู่ในวังฉะนั้นแล้วเธออาจจะสร้างปัญหาได้และการปล่อยพลังเวทมนต์ของเธอในครั้งนี้อาจจะทำให้มีคนตายได้เธอถูกตำหนินะครับหลังจากนั้นเจนนิเฟอร์ได้เรียนรู้อีกเรื่องหนึ่งก็คือผู้ที่ไม่ผ่านการทดสอบจะถูกสาปเป็นปลาไหลนะครับให้อยู่ที่บ่อในเรทูซาไปตลอดกาลเพื่อเป็นแหล่งพลังงานเสริมพลังให้กับพลังโกลาหลงานนี้ครับเจนนิเฟอร์ถูกทิเซอาให้เป็นคนเขี่ยเพื่อนๆของเธอที่ถูกสาปเป็นปลาไหลอ่ะให้ลงไปในบ่อหลังจากนั้นนะครับเจนนิเฟอร์ก็ร่ำเรียนนะครับอยู่ที่อเรทูซาเนี่ยเป็นเวลาทั้งหมด4ปีด้วยกันนับตั้งแต่ที่เธอมาถึงที่นี่จนมาถึงช่วงเวลาที่จะต้องคัดเลือกนะครับเหล่าผู้วิเศษฝึกหัดพวกนี้ว่ามีความพร้อมจะส่งเข้าวังแล้วโดยเจนนิเฟอร์เธอคาดหวังว่าเธอจะถูกส่งเข้าไปอยู่ที่เอเดิร์นซึ่งเป็นแว่นแคว้นที่เป็นบ้านเกิดของเธอแต่สุดท้ายแล้วในสมัชชาของผู้วิเศษที่ประชุมกันสเตรโกบอร์คัดค้านในการส่งเจนนิเฟอร์ไปเอเดิร์นเนื่องจากว่าเขาเปิดเผยว่าเธอนั้นมีสายเลือดของเอลฟ์และราชสำนักส่วนมากนั้นโดยเฉพาะเอเดิร์นเองก็ตามเนี่ยต่อต้านนะครับไม่ต้องการสายเลือดของเหล่าเอลฟ์งานนี้เมื่อเจนนิเฟอร์รู้เธอโกรธมากแล้วก็ไปคุยกับทิเซอาเพราะว่าเธอคิดว่าทิเซอาเป็นคนเปิดเผยสายเลือดของเธอแต่ผลออกมาเป็นว่าไม่ใช่เพราะว่าคนที่เปิดเผยเรื่องนี้คือสเตรโกบอลทำให้เจ้าตัวของเจนนิเฟอร์เนี่ยโกรธมากๆนะครับแล้วก็ไม่ไปร่วมในงานที่เปิดตัวนะครับเหล่าจอมเวทที่ส่งเข้าวังจนอิสทริดมาตามตัวเธอแล้วก็ทำให้ทั้งสองเนี่ยมีปากเสียงกันนะครับว่าเจนนิเฟอร์รู้แล้วว่าคนที่เปิดเผยเธอเนี่ยก็คืออิสทริดอิสทริดชักชวนเธอนะครับว่าเขานั้นได้เลื่อนตำแหน่งอยู่ในสมัชชาผู้ค้นคว้าทั้งสองคนไม่ต้องเข้าวังก็ได้แล้วสามารถที่จะออกเดินทางไปด้วยกันนะครับทั่วทุกมุมโลกเพื่อตระเวนนะครับผจญภัยตามแหล่งที่เป็นโบราณสถานต่างๆแต่เจนนิเฟอร์บอกว่าเธอไม่ต้องการการที่จะต้องไปอยู่ใต้เงาของอิสทริดนะครับคอยรับใช้นะครับไปเหมือนเป็นภรรยาของอิสทริดเนี่ยมันก็เหมือนการฆ่าตัวตายอย่างช้าๆแหละในเวลานี้เจนนิเฟอร์นั้นต้องการพลังและอำนาจทำให้ทั้งสองนะครับมีปากเสียงกันค่อนข้างรุนแรงแล้วก็ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็หักสะบั้นลงจากความโกรธเดือดดาลในครั้งนี้เจนนิเฟอร์จึงไปหาผู้วิเศษคนหนึ่งที่อยู่ที่อเรทูซานั่นแหละซึ่งเขาเนี่ยมีความสามารถมากในการที่จะใช้เวทมนต์ในการผ่าตัดแปลงโฉมเปลี่ยนร่างเธอต้องการให้ผู้วิเศษคนนี้แปลงโฉมเปลี่ยนร่างของเธอนะครับให้กลายเป็นหญิงงามขึ้นมาโดยข้อแม้ของเธอคือขอให้เก็บบาดแผลที่เธอกรีดข้อมือกับดวงตาของเธอไว้แต่ส่วนอื่นสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้โดยเธอต้องการให้ทำอย่างรวดเร็วที่สุดฉะนั้นจึงไม่มีเวลาที่จะเตรียมสมุนไพรเพื่อที่จะทำให้สลบหรือว่าบรรเทาปวด
จากการเปลี่ยนโฉมครั้งนี้ครับเยนนิเฟอร์ผ่านความเจ็บปวดแสนสาหัสนะครับในการแปลงโฉมแต่สุดท้ายแล้วเธอกลายเป็นหญิงงามครับแล้วเปิดตัวขึ้นมาในงานเลี้ยงเต้นรำนะครับระหว่างเหล่าจอมเวทกับกษัตริย์ในแว่นแคว้นต่างๆในที่แห่งนั้นเธอไปหานะครับกษัตริย์แห่งเอเดิร์นแล้วก็แนะนำตัวว่าเธอเป็นชาวแวนเกอร์เบิร์กแม้ว่าทิเซอาจะพยายามที่จะนำตัวเธอออกไปนะครับแต่ว่ากษัตริย์แห่งเอเดิร์นเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีตัณหาราคะสูงแล้วก็ไม่ค่อยพอใจนะครับในตัวของฟิงจิล่าซึ่งเป็นผู้วิเศษที่ถูกส่งไปที่เอเดิร์นสักเท่าไหร่นะครับแม้ว่าจริงๆแล้วฟิงจิล่าเนี่ยจะเป็นผู้วิเศษที่เก่งมากๆแต่งานนี้กลายเป็นว่านะครับกษัตริย์แห่งเอเดิร์นตัดสินใจที่จะให้เยนนิเฟอร์ไปรับใช้ในวังส่วนก็คือฟริงจิล่านะครับจอมเวทผู้มีความสามารถมากคนหนึ่งถูกส่งไปที่นิฟการ์ดแทนซึ่งนิฟการ์ดเป็นสถานที่ที่จะส่งเยนนิเฟอร์ไปในตอนแรกเรียกว่าเป็นอาณาจักรที่ล้าหลังเสื่อมโทรมนะครับอยู่ทางใต้เป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนทีเดียวเลยแหละผลการครั้งนี้นะครับทำให้เยนนิเฟอร์ก็ไปเป็นผู้วิเศษที่รับใช้อยู่ที่เอเดิร์นนี่คือการจบเรื่องราวนะครับของสี่มาร์คหรือว่าค่าตัวของเยนนิเฟอร์แล้วก็ชีวิตในวัยเด็กของเธอเหตุการณ์ต่อมานะครับเกิดขึ้นนะในระยะเวลาอีก21ปีหลังจากที่เยนนิเฟอร์ถูกส่งไปที่เอเดอร์แล้วเหตุการณ์นี้เป็นเรื่องราวของแกรอลซึ่งเป็นตัวเอกอีกคนหนึ่งนะครับเป็นเดอะวิทเชอร์เดอะวิทเชอร์คือผู้วิเศษคนหนึ่งนะครับต้องบอกว่าเป็นนักรบเวทมนต์เพราะว่าเขาเนี่ยถูกทำให้กลายพันธุ์นะครับจากเวทมนต์แล้วก็การทดลองด้วยยาต่างๆวิเชอร์นะครับจะมีคุณสมบัติที่คล้ายๆกับพวกผู้วิเศษพ่อมดแม่มดต่างๆนั่นก็คือเขาจะมีชีวิตที่ยืนยาวไม่แก่เท่านะครับแล้วก็ใช้พลังเวทมนต์ได้แต่เมื่อเทียบกันแล้วเนี่ยการใช้เวทมนต์ของวิเชอร์เนี่ยจะด้อยกว่าเหล่าผู้วิเศษแต่เขาจะแลกมาด้วยความสามารถทางร่างกายที่สูงมากแล้วก็ทำการต่อสู้นะครับไล่ล่าเหล่าสัตว์อสูรต่างๆตามค่าจ้างที่มีคนจ้างมาเหล่าวิทเชอร์เนี่ยไม่ค่อยเป็นที่ต้องการแล้วก็ต้อนรับของชาวบ้านทั่วไปสักเท่าไหร่เพราะว่าวิทเชอร์นั้นทำงานเพื่อแลกเงินเห็นแก่เงินนะครับแล้วก็มีวิทเชอร์หลายๆคนที่ไม่ใช่คนดีมีคุณธรรมนะครับก่อเรื่องก่อราวทั้งเป็นการหลอกลวงเชิดเงินอะไรต่างๆซึ่งในอดีตนะครับสำนักแคลโมเรนของแกรอลเนี่ยถูกอาณาจักรนะครับเคทเวนเนี่ยทำลายไปทั้งที่ตอนแรกเนี่ยสำนักเนี้ยอยู่ในอาณาจักรเคทเวนเนื่องจากการชักจูงของผู้วิเศษคนหนึ่งนะครับแล้วก็บวกกับความไม่ชอบใจนะครับเหล่าวิทเชอร์แล้วก็ค้นพบว่าวิทเชอร์เนี่ยทำการที่จะทดลองการกลายพันธุ์นะครับสร้างปีศาจต่างๆขึ้นมาด้วยทำให้แคลโมเรนสำนักของแกรอลเนี่ยถูกทำลายไปตั้งแต่ตอนที่เขาเป็นเด็กเขาจึงเป็นวิทเชอร์ที่ถูกอาจารย์ชื่อวิสเมียเลี้ยงดูมาแล้วก็ออกเดินทางร่อนเร่ไปทั่วแผ่นดินนะครับเพื่อที่จะฆ่าอสูรเพื่อแลกกับเงินตามการว่าจ้างโดยในครั้งนี้เขาเดินทางที่มาที่แคมเบรนแล้วก็กำจัดเจ้าอสูรที่ชื่อว่าคิคิโมราได้ระหว่างที่เดินทางไปที่แคมเบรนเพื่อเอาร่างของคิคิโมราเนี่ยไปรับเงินแล้วก็ไปหางานต่อจากเทศมนตรีแกรอลเข้าไปที่โรงเตรียมเพื่อหาข้อมูลนะครับแต่ว่าไม่ได้รับการต้อนรับสักเท่าไหร่ถูกขับไล่ออกมาแล้วก็เกือบจะมีเรื่องวิวาทนะครับกับพวกอัญชพาลที่อยู่ในโรงเตรียมด้วยแต่หญิงสาวคนหนึ่งเนี่ยมาห้ามเอาไว้เธอชื่อเรนฟรีเธอบอกว่าเว้นไว้สักครั้งหนึ่งเถอะเว้นชีวิตสักครั้งหนึ่งเถอะแต่จริงๆเธอไม่ได้หมายถึงเว้นชีวิตแกรอลนะเธอหมายถึงว่าขอให้แกรอลเนี่ยเว้นชีวิตพวกอันธพาลที่มาหาเรื่องพวกนี้เพราะว่าจริงๆแล้วคนเหล่านี้เป็นลูกน้องของเรนฟรีทำให้แกรอลกับเรนฟรีเนี่ยมีโอกาสที่จะรู้จักกันในเบื้องต้นหลังจากนั้นมีเด็กสาวคนหนึ่งมาพบกับแกรอลแล้วก็จะพาเขาไปหาเทศมนตรีแต่สุดท้ายแล้วเธอพาแกรอลไปที่หอคอยนะครับที่มีพ่อมดก็คือสเตรโกบอลอาศัยอยู่ที่บราวิเคนนั่นแหละพอแกรอลเข้าไปพบกับสเตรโกบอลทั้งสองมีโอกาสคุยกันแล้วสเตรโกบอลก็เล่าเรื่องของ The Curse of Black Sun นะครับคำสาปของอาทิตย์ดับตอนที่เกิดสุริยุปราคาว่าเด็กสาวที่เกิดมาในตอนเกิดสุริยุปราคาเนี้ยเป็นสมุนปีศาจจะกลายพันธุ์แล้วก็กลายเป็นปีศาจแล้วจะก่อความวุ่นวายให้กับมหาทวีป
ัวเขาเองเนี่ยก็เลยจับเด็กสาวเหล่านี้ไปขังไว้ในหอคอยแล้วก็เกิดเรื่องเกิดราวมากมายจนเด็กสาวพวกนี้เสียชีวิตหมดเหลืออยู่คนหนึ่งก็คือเรนฟรีแล้วเรนฟรีเนี่ยก็ฆ่าลูกน้องของเขาที่สั่งให้ไปติดตามเรนฟรีหลังจากนั้นเรนฟรีกลายเป็นโจรที่ออกปล้นคนแล้วก็เริ่มสะสมลูกน้องและสุดท้ายในตอนนี้เรนฟรีเนี่ยต้องการที่จะมาสังหารสเตรโกบอลสเตรโกบอลจึงจ้างให้แกรอลไปฆ่าเรนฟรีแต่สุดท้ายแล้วแกรอลบอกว่าเขาไม่ยอมเพราะว่าเขาไม่ต้องการที่จะเลือกระหว่างความชั่วกับความชั่วที่น้อยกว่าเพราะว่าแกรอลมองว่าไม่ว่าสิ่งที่เรนฟรีทำหรือว่าสิ่งที่สเตโกบอลทำเนี่ยมันชั่วทั้งคู่นั่นแหละเขาก็เลยเลือกที่จะไม่รับงานนี้แล้วก็ออกไปจากบราวิเคนแต่หลังจากนั้นเรนฟรีก็ลักลอบมาพบแล้วก็เริ่มเล่าประวัติให้ฟังว่าจริงๆนั้นเธอนั้นเป็นเจ้าหญิงและลูกน้องของสเตรโกบอลที่บอกว่าถูกเธอฆ่านั้นเนี่ยจริงๆเนี่ยมันเนี่ยข่มขืนเธอแล้วก็ชิงทรัพย์ทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยเธอฆ่ามันนะครับโดยแทงเข็มกลัดอันใหญ่ที่เป็นเข็มกลัดของแม่เธอเนี่ยเข้าไปที่หูของมันแกรอลนะครับก็พยายามหว่านล้อมว่าตอนนี้เรนฟรีเนี่ยสามารถมีชีวิตที่ดีได้อย่าไปก่อเรื่องอย่าไปฆ่าสเตรโกบอลเลยให้เธอเนี่ยออกไปจากบราวิเคนซะซึ่งนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเรนฟรีก็แวะเวียนมาพบหาแกรอลแล้วก็เริ่มคุยกันอยู่เรื่อยๆจนครั้งหนึ่งที่เรนฟรีบอกแกรอลว่าเธอเนี่ยจะออกไปจากบราวิเคนนะครับเธอตัดสินใจจะไปชีวิตใช้ชีวิตของเธอและเธอจะไม่ฆ่าสเตรโกบอลก็ได้ทั้งสองคนก็เหมือนจะพบรักกันนะครับแล้วก็มีความสัมพันธ์กันแต่ในคืนนั้นเองนะครับตอนเช้าเนี่ยแกรอลฝันนะครับว่าเกิดเรื่องขึ้นที่ตลาดในบราวิเคนพอเขาตื่นมาก็พบว่าเรนฟรีนั้นไม่อยู่แล้วแกรอลจึงรีบรุดไปที่ตลาดนะครับเพราะว่าคิดว่าเรนฟรีเนี่ยหลอกเขาแน่ๆแล้วมันอาจจะเกิดเรื่องขึ้นซึ่งก็เกิดจริงๆว่าลูกน้องของเรนฟรีเนี่ยมาขัดขวางนะครับแล้วก็พยายามที่จะไล่แกรอลออกไปผลคือทั้งสองฝ่ายสู้กันแล้วลูกน้องของเรนฟรีก็ถูกแกรอลฆ่าตายหมดเลยหลังจากที่ฆ่าลูกน้องของเรนฟรีหมดแล้วแกรอลนะครับก็ได้พบกับเรนฟรีที่จับเด็กสาวที่พาเขาไปพบสเตรโกบอลเนี่ยเป็นตัวประกันนางบอกว่าจะข่มขู่จนกว่าสเตรโกบอลจะยอมออกมาจากหอคอยผลตรงนี้นะครับทำให้เกิดการต่อสู้กันระหว่างเรนฟรีกับแกรอลซึ่งแกรอลนั้นพยายามสู้นะครับโดยที่จะไม่ฆ่าและไม่ทำให้เรนฟรีบาดเจ็บสุดท้ายแกรอลเอาชนะเรนฟรีได้โดยที่ไม่ฆ่าแต่ว่าเรนฟรีก็ไม่ยอมนะครับเธอชักมีดสั้นออกมาเพื่อที่จะจัดการกับแกรอลทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยเธอก็ตกตายด้วยมีดสั้นของตัวเองหลังจากที่เรนฟรีเสียชีวิตลงสเตรโกบอลก็ปรากฏตัวขึ้นแล้วก็ต้องการจะเอาศพของเรนฟรีเนี่ยไปพิสูจน์นะครับว่าสิ่งที่เขาพูดทั้งหมดเป็นจริงว่าเรนฟรีเนี่ยเป็นปีศาจเธอกลายพันธุ์เพราะว่าเรนฟรีเนี่ยต่อต้านเวทมนต์ของสเตรโกบอลได้และตอนที่แกรอลไปพบกับเรนฟรีเนี่ยเขาก็พยายามใช้เวทมนต์เพื่อควบคุมจิตใจเธอแต่ก็ไม่สามารถทำได้ตรงนี้แกรอลขัดขวางสเตรโกบอลอย่างถึงที่สุดว่าถ้าสเตรโกบอลแตะต้องร่างของเรนฟรีแม้แต่เส้นผมเขาจะจัดการสเตรโกบอลแน่ๆนั่นทำให้สเตรโกบอลกล่าวโทษว่าแกรอลน่าจะหลงในมนต์เสน่ห์ของเรนฟรีและยังก่อเรื่องฆ่าคนโดยพละการกลางตลาดอีกผลทำให้ชาวบ้านทั้งหมดในบราวิเคนปาหินใส่แล้วก็ขับไล่แกรอลออกมาสุดท้ายแกรอลไม่มีทางเลือกนะครับเขาจึงเดินจากไปจากบราวิเคนพร้อมกับเข็มกลัดนะครับของเรนฟรีเพื่อเป็นของดูต่างหน้าผลจากการฆ่าคนนะครับที่บราวิเคนที่เนี่ยทำให้แกรอลได้รับฉายาว่า Butcher of Braviken หรือว่าจอมเชือดแห่งบราวิเคนนะครับชื่อเสียงของแกรอลนั้นไม่ดีเลยเพราะว่าเป็นผู้ที่ทำการสังหารหมู่นี่คือเหตุการณ์ที่2นะครับที่เกิดขึ้น21ปีหลังจากที่เยนนิเฟอร์ถูกส่งไปประจำการในราชวังของเอเดินเหตุการณ์ที่3นะครับถูกเรียกว่า Age of the World ตรงนี้ครับมันจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น9ปีหลังจากเรื่อง Butcher of Braviken ทำให้ชื่อเสียงของแกรอลในด้านไม่ดีนะครับขจรกระจายไปไกลในฐานะจอมเชือดแห่งบราวิเคนแกรอลนะครับก็มาหางานแล้วก็อยู่ที่โรงเตี๊ยมแห่งหนึ่งที่แห่งนั้นเนี่ยครับนักกวีที่ชื่อว่าแจสเคียร์ก็มาพบกับแกรอลนะครับแล้วก็มาพูดคุยด้วยหลังจากพูดคุยไปไม่เท่าไหร่เขารู้ทันทีว่าคนนี้คือ
วิทเชอร์ที่มีฉายาว่าไวท์วูฟนะครับหมาปากขาวหรือว่าแกรอลซึ่งเป็นบูเชอร์ออฟบราวิเคนนั่นแหละเพราะว่าเป็นชายผมขาวแล้วก็พกดาบ2เล่มเขาพูดชื่อของแกรอลออกมาทำให้มีคนรู้ว่านี่คือแกรอลแล้วก็มาจ้างให้แกรอลเนี่ยไปจัดการกับอสูรนะครับแกรอลออกเดินทางไปโดยมีแจสเคียติดตามมาด้วยโดยเขาไม่ค่อยเต็มใจเท่าไหร่นักแจสเคียก็พยายามที่จะหวานล้อมพยายามที่จะแต่งเพลงต่างๆให้กับแกรอลนะครับจนสุดท้ายแล้วเนี่ยทั้งสองเนี่ยก็ถูกสัตว์ประหลาดเข้าโจมตีนะครับแกรอลสามารถที่จะจัดการสัตว์ประหลาดตัวนี้ได้โดยที่ไม่ฆ่าเขาเป็นชายที่มีรูปร่างนะครับเหมือนกึ่งคนกึ่งแพะคนคนนี้เขาชื่อว่าทอร์กนะครับเป็นชาวป่าเขาบอกแกรอลว่าเขาเป็นชาวป่าหลังจากที่กำลังคุยกันอยู่ไม่นานแกรอลถูกโจมตีจากด้านหลังแล้วก็สลบไปหลังจากนั้นเขาตื่นขึ้นมาว่าเขาพบกับเหล่าเอลฟ์เนี่ยจับตัวเอาไว้นะครับหลังจากการที่พูดคุยกันกับเอลฟ์พวกนี้แกรอลถูกซ้อมนะครับด้วยแต่ว่าราชาของพวกเอลฟ์ปรากฏตัวออกมาหลังจากที่เขาคุยกันก็ทำให้รู้เรื่องราวของเอลฟ์พวกนี้เพิ่มว่าสิ่งที่แกรอลเคยคุยกับแจสเคียระหว่างเดินทางมาว่าพวกเอลฟ์เนี่ยย้ายถิ่นที่อยู่ไปอาศัยอยู่นะครับที่ Age of the World หรือว่าสุดขอบโลกเนี่ยอยู่ในวังทองของเขาเองอย่างสุขสบายเนี่ยเป็นเรื่องไม่จริงเพราะว่าเหล่าเอลฟ์เนี่ยถูกขับไล่ออกมาตอนนี้อดอยากมากนะครับแล้วก็หลายคนก็ล้มป่วยโดยมีทอร์กที่เป็นชาวป่าเนี่ยคล้ายๆรูปร่างคล้ายๆมนุษย์แพะเนี่ยคอยที่จะขโมยของนะครับแล้วก็ช่วยเหลือพวกเขาอยู่จากการที่ทั้งสองฝ่ายได้คุยกันนะครับทำให้เห็นว่าแกรอลเนี่ยก็แตกต่างออกจากมนุษย์ทั่วไปแล้วก็ถือว่าเป็นคนที่แปลกแยกอยู่เหมือนกันสุดท้ายแล้วเหล่าเอลฟ์เนี่ยครับตัดสินใจที่จะปล่อยตัวแกรอลออกมาเขาก็เดินทางกลับนะครับพร้อมกับแจสเคียระหว่างนั้นแจสเคียเนี่ยก็แต่งเพลงให้กับแกรอลนะครับโดยในสมัยก่อนนะครับตำนานหรือเรื่องราวของใครก็ตามเนี่ยมันจะถูกแพร่กระจายนะครับโดยพวกของเหล่านักกวีเนี่ยซึ่งสิ่งที่แจสเคียแต่งออกมาเนี่ยบางเรื่องก็จริงมั่งไม่จริงมั่งบางเรื่องก็โม้ออกมาแต่หลังจากนั้นเนี่ยแจสเคียก็ออกเดินทางนะครับแล้วก็ร้องเพลงที่เกี่ยวกับแกรอลเนี่ยทำให้ชื่อเสียงของแกรอลเนี่ยในอีกด้านนึงซึ่งเป็นไปตามเพลงนะครับซึ่งเป็นเรื่องของความกล้าหาญผจญภัยต่างๆเนี่ยก็กระจายออกมาทำให้ก็มีคนบางคนเชื่อตรงนั้นทำให้ชื่อเสียงของแกรอลเนี่ยก็ดีขึ้นนะครับอันนี้คือเหตุการณ์นะครับที่แกรอลเจอซึ่งในขณะเดียวกันตอนที่แกรอลมาพบกับเหตุการณ์ Age of the World เนี่ยมันมีเรื่องของเยนนิเฟอร์เกิดขึ้นด้วยเพราะว่าเยนนิเฟอร์นะครับตอนนี้เธอรับใช้อยู่ในราชสำนักเอเดินเนี่ยมา30ปีแล้วเธอรู้สึกเบื่อหน่ายแล้วก็เซ็งมากๆกับเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นความเน่าเฟะในราชวังนะครับความหื่นกามของกษัตริย์แล้วเธอก็ต้องทำภารกิจที่มันบางอย่างก็ฝืนใจเป็นเรื่องของชั่วร้ายเรื่องที่ไม่ดีด้วยเธอก็เหนื่อยหน่ายมากในครั้งนี้เจนนิเฟอร์รับภารกิจนะครับที่จะคุ้มกันราชินีซึ่งราชินีองค์นี้มีปัญหาอยู่ตรงที่ว่าไม่ว่าเธอจะท้องกี่ครั้งเธอก็คลอดออกมาเป็นลูกสาวซึ่งกษัตริย์นั้นต้องการลูกชายและในครั้งนี้เธอถูกส่งออกไปจากเอเดินนะครับและเจนนิเฟอร์รับหน้าที่เป็นผู้คุ้มกันแต่ระหว่างคุ้มกันเนี่ยก็เจอโรนินเมจนะครับที่เป็นพ่อมดมือสังหารเนี่ยเข้ามาโจมตีผู้คุ้มกันถูกฆ่าตายทั้งหมดนะครับแล้วก็เจนนิเฟอร์เองเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะต่อต้านเจ้าพ่อมดมือสังหารคนนี้ได้ด้วยเจนนิเฟอร์ก็เลยเปิดประตูมิตินะครับพาราชินีกับลูกแล้วก็ทหารองครักษ์ที่เหลืออยู่1คนเนี่ยหนีไปนะครับโดยหนีไปถึงที่กลางทะเลทรายนะครับจังหวะนั้นเนี่ยราชินีก็เริ่มที่จะปากเสียแล้วล่ะเริ่มที่จะพูดจาไม่ดีรวมถึงเจ้ามือสังหารเนี่ยก็ติดตามมาได้นะครับทำให้เจนนิเฟอร์ต้องหนีไปอีกแล้วก็ทหารองครักษ์เนี่ยก็หนีไม่ทันแล้วล่ะเสียชีวิตนะครับพอผ่านประตูมิติไปเจนนิเฟอร์ต้องเริ่มหาแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมตามมาได้นะครับมีสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์เนี่ยอยู่ในเครื่องประดับอะไรของราชินีหรือเปล่านะครับระหว่างที่กำลังหาก็ไม่ทันการแล้วครับเจ้าพ่อมดมือสังหารก็ตามมาอีกทำให้เจนนิเฟอร์เนี่ยก็ต้องเปิดประตูมิติที่จะหนีไปอีกสุดท้ายนะครับเจ้าพ่อมดมือสังหารก็ตามมาได้อีกหนนี้นะครับเจนนิเฟอร์เปิดประตูมิติแล้วก็หนีไปคนเดียวนะครับเพราะว่าราชินีก็เริ่มไม่ไหวแล้วปากก็เสียแล้วนางก็เลยนะครับมอบลูกให้กับเจ้าพ่อมดมือสังหารว่า
จะมาฆ่าลูกใช่ไหมเอาฆ่าลูกไปสิแล้วก็ปล่อยฉันไปผลคือเจ้าราชินีเนี่ยก็ถูกฆ่าตายนะครับแล้วก็จังหวะที่พ่อมดมือสังหารเนี่ยจะให้ตัวสัตว์ประหลาดที่เป็นสมุนของมันเนี่ยมาจัดการกับเด็กทารกเนี่ยเยนิเฟอร์ตัดสินใจกลับมานะครับแล้วก็สังหารเจ้าสัตว์ประหลาดนี้ได้แล้วก็พาเด็กทารกหนีแต่ว่าก็ไม่ทันครับเธอถูกมีดของพ่อมดมือสังหารเนี่ยเสียบทะลุร่างนะครับแล้วก็ยังเสียบนะครับผ่านร่างของเธอไปถึงร่างของเด็กทารกอีกทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยแม้ว่าเยนิเฟอร์จะหนีไปพร้อมกับเด็กทารกคนนี้ได้แต่ว่าตัวเด็กก็เสียชีวิตครับเยนิเฟอร์ก็นั่งโมโหนะครับแล้วก็ทอดอะไรตายอยากอยู่ที่ริมชายหาดหลังจากนั้นเนี่ยเธอก็ฝังเด็กทารกคนนั้นนะครับแล้วก็ออกเดินทางของเธอไปนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้น30ปีหลังจากที่เยนิเฟอร์ถูกส่งเข้าไปอยู่ในราชสำนักแห่งเอเดินนะครับหลังจากนั้นอีก3ปีนะครับเกิดเหตุการณ์ที่ชื่อว่าสตริก้าโดยแกรอลเนี่ยเข้าไปพักในโรงเตี๊ยมนะครับแล้วก็หลับนอนนะครับจ่ายเงินให้กับโสเภณีคุยกันไปมานะครับสุดท้ายเขาก็รู้ว่าที่เทมอเรียเนี่ยมีอสูรออกอาละวาดแกรอลก็เลยตัดสินใจนะครับเดินทางไปที่เทมอเรียโดยนะครับจ่ายตังค่าโสเภณีได้แต่ไม่มีตังนะครับจ่ายค่าโรงเตี๊ยมที่พักอยู่ก็บอกเจ้าของโรงเตี๊ยมว่าเดี๋ยวจะกลับมาจ่ายแน่ๆตอนนี้เขาจะไปรับงานก่อนที่เทมอเรียพอแกรอลไปถึงนะครับก็มีโอกาสได้พบกับชาวบ้านชาวเมืองนะครับแล้วก็คุยกันทำให้รู้ว่าสตริก้าออกอาละวาดแล้วก็ก่อนหน้านั้นมีวิทเชอร์คนหนึ่งที่มารับงานรับเงินเรียบร้อยแล้วก็เชิดเงินหนีไปนะครับแกรอลก็บอกว่าเขารับงานนี้เองก็ได้แล้วก็ไม่ต้องห่วงนะเงินเนี่ยเขารับหลังจากภารกิจเสร็จแต่ยังไม่ทันตกลงกันนะครับก็มีกองทหารปรากฏตัวขึ้นแล้วก็มาขับไล่แกรอลออกไปบอกว่าที่นี่ไม่ได้ต้อนรับวิทเชอร์และไม่ได้จะจ้างวิทเชอร์ด้วยให้แกรอลออกไปจากเทมอเรียซะระหว่างที่ทหารจะคุมตัวแกรอลออกไปเนี่ยเหล่าทหารที่เป็นผู้คุมตัวเนี่ยก็สลบนะครับตกจากหลังม้าแล้วก็มีจอมเวทอีกคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นคือทริสแมริโกเธอบอกกับแกรอลว่าเธอต้องการจ้างให้แกรอลเนี่ยมาจัดการกับเจ้าสัตว์อสูรที่อาละวาดตัวเนี้ยแต่ไม่ได้จ้างให้ฆ่านะจะจ้างให้ช่วยหลังจากนั้นครับเธอพาแกรอลไปดูศพของวิทเชอร์ทำให้รู้ว่าวิทเชอร์ที่รับงานเนี่ยไม่ได้เชิดเงินหนีไปแต่ว่าเขาถูกสัตว์ประหลาดฆ่าโดยที่กษัตริย์เนี่ยก็ไม่ต้องการที่จะเปิดเผยออกมานะครับว่าอสูรตัวนี้มันเก่งจนฆ่าวิทเชอร์ได้ก็เลยทำเรื่องหลอกๆมาว่าวิทเชอร์คนนี้เชิดเงินหนีไปพอแกรอลตรวจสอบศพดูแล้วเนี่ยจึงพบว่าอวัยวะภายในบางอย่างหายไปและสัตว์อสูรที่เลือกกินแบบนี้มีอยู่ชนิดเดียวนั่นก็คือสตริก้าซึ่งสตริก้าเป็นสัตว์อสูรที่เกิดขึ้นจากเวทมนต์เท่านั้นหลังจากนั้นแกรอลกับคริสนะครับก็เริ่มที่จะสืบสวนเรื่องราวต่างๆแล้วก็ไปคุยนะครับกับกษัตริย์ฟอร์เทสแห่งที่เทมอเรียเนี่ยโดยหลังจากที่พูดคุยกันเนี่ยก็เลยทำให้รู้ว่าสตริก้านะครับคือเด็กต้องสาปที่คลอดโดยเจ้าหญิงนะครับแอดดาแกรอลก็ปฏิปต่อเรื่องราวได้นะครับและดูจากท่าทีของกษัตริย์ฟอร์เทสทำให้เขารู้ว่ามีความสัมพันธ์กันนะครับระหว่างพี่น้องก็คือตัวกษัตริย์ฟอร์เทสกับเจ้าหญิงแอดด้าเนี่ยแล้วก็เกิดออกมาเป็นสัตว์อสูรสตริก้านะครับตรงนี้แกเราก็พยายามที่จะให้ฟอร์เทสเนี่ยยอมรับนะครับแต่ว่าฟอร์เทสไม่ยอมแล้วก็ขับไล่แกเราออกไปเขาก็ไม่ได้ต้องการจะจ้างแกเราด้วยเพราะว่าส่วนหนึ่งเขาไม่ต้องการให้เรื่องที่เขามีความสัมพันธ์กับพี่น้องตัวเองที่เป็นเจ้าหญิงนี่เนี่ยเปิดเผยออกไปแต่ว่าแกเราก็ยังไม่ยอมวนเวียนไปไหนนะครับแล้วก็กลับมาพบกับทริสอีกจนสุดท้ายเนี่ยก็ไปค้นนะครับที่ปราสาทเพื่อค้นหาความลับข้อมูลของเจ้าสตริก้าเนี่ยว่ามันกำเนิดจากเวทมนต์แน่ๆใครเป็นผู้สาปเกิดเหตุอะไรขึ้นหลังจากการไปสืบสวนที่พระชวังเก่านะครับบนเตียงที่เจ้าหญิงแอดด้าเสียชีวิตเนี่ยก็ทำให้แกรู้ว่ามันน่าจะเกี่ยวข้องกับขุนนางคนหนึ่งที่ชื่อว่าออสทริดโดยแกรนะครับก็ไปพบกับออสทริดแล้วก็พยายามเค้นความจริงเพราะว่าเขาบอกว่าเขาได้กลิ่นของออสทริดเนี่ยบนเตียงนะครับแล้วก็ศพของเจ้าหญิงแอดด้าที่เสียชีวิตขุนนางคนนี้จะไปทำอะไรบนเตียงนั้นนะครับสุดท้ายแกรอลพยายามเค้นความจริงแล้วก็ต่อยออสทริดจนสลบไปพอฟื้นขึ้นมาพวกเขาอยู่ในวังนะครับวังเก่า
ซึ่งสตรีก้าอาละวาดอยู่แล้วก็มัดออสตริดเอาไว้แกรอพยายามบังคับให้เขาสารภาพสุดท้ายเขาก็ยอมสารภาพนะครับว่าเขาเนี่ยคือคนที่รักเจ้าหญิงแอดด้ามากแล้วก็รับไม่ได้นะครับที่เธอไปมีสัมพันธ์กับกษัตริย์ฟอร์เทสจนถึงขั้นมีลูกเขาก็เลยได้รับรู้เรื่องเวทมนต์คำสาปหนึ่งจากคนที่ยังเป็นปริศนาแล้วก็ร่ายคำสาปนั้นเนี่ยสาปนะครับเด็กในท้องของเจ้าหญิงแอดด้าแกรอพยายามเค้นนะครับว่าคำสาปนั้นเนี่ยการสาปคืออะไรจนสุดท้ายพอพบเนื้อหาของคำสาปแล้วเนี่ยแกรอก็รู้ว่าเดือดร้อนแน่ๆนะครับเขาก็เลยรีบหยิบเอายาของวิตเชอร์ซึ่งยาเนี้ยคนทั่วไปกินแล้วเนี่ยไม่รอดนะครับแต่ว่าวิตเชอร์กินแล้วจะเสริมพลังตาจะเป็นสีดำแล้วก็พละกำลังร่างกายทุกอย่างจะแข็งแกร่งขึ้นเพราะว่าการถอนคำสาปของสตรีก้าเนี่ยจะทำได้โดยนะครับจะต้องสู้กับมันเนี่ยจนถึงเช้านะครับให้อาทิตย์2แล้วไก่ขัน3ครั้งโดยที่สตรีก้ากลับเข้าไปอยู่ในหลุมศพนะครับหรือว่าโลงศพที่มันพำนักอยู่ไม่ได้จึงจะถอนคำสาปได้แกรอก็คิดว่าตายแล้วเดือดร้อนแน่ๆนะครับก่อนที่จะสู้กับสตรีก้าสตรีก้าก็มาฆ่าออสตริกไปก่อนนะครับแล้วก็จกเครื่องในนะครับไส้ทะลักออกมาเรียบร้อยหลังจากนั้นก็เกิดการต่อสู้อย่างดุเดือดระหว่างแกรอกับสตรีก้าขึ้นผลก็คือนะครับทั้งสองเนี่ยสู้กันนะครับถึงเช้าแกรอลสู้ทั้งดาบเวทมนต์และพละกำลังต่างๆจนแสงอาทิตย์เริ่มสาดส่องสตรีก้าก็พยายามที่จะพุ่งกลับเข้าไปนอนในหลุมศพนะครับที่เป็นโลงศพที่ตั้งอยู่เนี่ยแกรอลก็พุ่งเข้าไปแล้วก็กระแทกสตรีก้ากระเด็นไปแล้วเขาก็เข้าไปในโลงศพแล้วก็นอนในนั้นแทนทำให้สตรีก้าเนี่ยไม่สามารถจะไปนอนในหลุมศพได้จนแสงอาทิตย์สาดส่องนะครับไก่ขันสตรีก้าจึงพ้นคำสาปแล้วก็กลับร่างเป็นเจ้าหญิงแต่เมื่อแกรอลออกมาพบกับเจ้าหญิงองค์นี้ก็เธอยังไม่มีสติสัมปชัญญะที่ครบถ้วนสมบูรณ์เธอยังโจมตีใส่แกรอลและสุดท้ายก็กัดคอของแกรอลเป็นแผลเวอะหวะจนแกรอลเนี่ยสลบไปพอเขาฟื้นมาเนี่ยเขาก็พบว่าเจ้าหญิงเนี่ยได้รับการดูแลแล้วล่ะแล้วคนทำแผลให้ก็คือทริสโดยที่ทริสบอกว่ากษัตริย์เนี่ยไม่ได้ประกาศนะว่าทั้งหมดจะเป็นฝีมือแกรอลแต่กลับไปประกาศยกย่องเชิดชูออสตริกว่าต่อสู้นะครับจัดการกับอสูรสตรีก้าได้จนตัวตายซึ่งแกรอลก็ไม่สนใจเท่าไหร่แล้วก็บอกแค่ว่าเงินค่าจ้างของข้าอยู่ไหนทริสก็ตำหนิแกรอลนะครับว่าชีวิตของวิตเชอร์อย่างแกรอลเนี่ยสนใจแต่เรื่องเงินกับสัตว์ประหลาดหรือไงนะครับตรงนี้แกรอลก็บอกว่าแล้วข้าจะไปสนใจอะไรอีกล่ะไม่ได้สนใจหรอกแกรอลก็รับค่าจ้างนะครับแล้วก็ออกเดินทางออกจากเทมอรีอันนี้เป็นเหตุการณ์ในครึ่งแรกนะครับของ The Witcher ซีซั่น1เดี๋ยวในวันพรุ่งนี้นะครับเราจะมาติดตามกันต่อว่าเหตุการณ์ในครึ่งหลังเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็มีอะไรที่เราควรรู้กันอีกบ้างนะครับก่อนที่เราจะไปชมซีซั่น2กันวันนี้นะครับยักษ์แล้วก็ยักษ์สาไลบรารีต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ยักษ์สาผู้เล่าเรื่องด้วยถ้าถูกใจมากๆนะครับก็กด Subscribe ให้กันสักครั้งหนึ่งนะครับจะเป็นพระคุณอย่างสูงพบกันใหม่นะครับในตอนที่2นะครับของสรุปเรื่องราวของ The Witcher ซีซั่น1ในวันพรุ่งนี้นะครับขอลาไปก่อนแล้วขอบคุณและสวัสดีครับ